และนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See กับหนังเรื่องใจฟูลสตอรี่เรื่องราวของเดี่ยวนักเขียนบทหนุ่มผู้ที่จะต้องเขียนบทหนังรัก4เรื่องในเรื่องเดียวซึ่งพวกการทำหนังโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัดเอาซะเลยนอกจากที่เขาเนี่ยจะต้องเขียนบทหนังที่เขาไม่ถนัดแล้วเขายังต้องมาเฝ้าไข้คุณแม่ที่โรงพยาบาลและนั่นทำให้เขาได้เจอกับบัวหญิงสาวผู้ที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของชายหนุ่มต้องเปลี่ยนไปก่อนที่จะไปดูเนี่ยผมก็เห็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่หลายคนหลายเพจพอดูออกมาแล้วเนี่ยบอกว่ามันเป็นหนังที่ดีมากครับแบบกระแสใน Facebook ใน Twitter คือแบบค่อนข้างแรงเลยแล้วก็ก่อนดูเนี่ยผมก็เลยมีความคาดหวังมากอยู่พอสมควรนะฮะโดยพอไปดูแล้วเนี่ยหนังเนี่ยมันมี5เส้นเรื่องครับเส้นเรื่องหลักของเดี่ยว1แล้วก็แบ่งเป็นหนังย่อยอีก4เรื่องอีก4เส้นเรื่องนะครับโดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดแยกเป็นเส้นเรื่องย่อยก่อนละกันแล้วก็จะมาขมวดรวมทีหลังสรุปโดยรวมว่าเป็นยังไงนะฮะเรื่องแรกเลยคือเรื่องคนตรงข้ามครับเป็นเรื่องราวของโขมครับชายหนุ่มที่อยู่คอนโดและทีเนี้ยเพื่อนก็พนันให้เขาเนี่ยจีบผู้หญิงห้องฝั่งตรงข้ามให้ได้ครับซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยผมชอบตรงมุกของเรื่องระเบิดเวลาครับระเบิดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเอามาเปรียบเทียบบ่อยในหนังพวกนี้นะครับพวกหนังดราม่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นในหนังเรื่องนี้เนี่ยระเบิดเวลาของมันคือรูปแบบการที่พระเอกเนี่ยจีบนางเอกครับแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือเรื่องปลอมๆที่เพื่อนเขาเนี่ยพนันกับเขาครับซึ่งถ้านางเอกรู้ความจริงจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามเองครับแล้วก็พล็อตของมันเนี่ยเรื่องของการจีบผู้หญิงฝั่งตรงข้ามในยุคที่เป็นโควิดมันมีเรื่องของแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งอ่ะการจีบโดยไม่มาใกล้กันอะไรเงี้ยมันน่าสนใจมากนะฮะแล้วก็มันมีการหยอดมุกนู่นนี่ที่ค่อนข้างโอเคครับส่วนพาร์ทที่ผมไม่ชอบเนี่ยอย่างแรกคือมันเร็วไปครับมันเร็วมากเลยแบบเป็นการปูความสัมพันธ์แบบค่อนข้างลวกอ่ะผมก็เข้าใจว่ามันเป็นการจีบกันในเวลาที่จำกัดแต่ในขณะเดียวกันมันทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยพอถึงจุดนึงอ่ะมันดูไร้น้ำหนักแล้วก็แปลกๆไปหน่อยนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยมันดูง่ายไปแล้วก็ทำให้พอถึงจุดไคลแม็กซ์ของตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่อินกับความสัมพันธ์ของทั้งสองมากเท่าที่ควรนะครับตอนที่2ครับคนข้างบ้านตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับจริงๆพอเริ่มต้นขึ้นเรื่องมาเนี่ยผมตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยมึงไม่ปูความสัมพันธ์ก่อนเหรอแต่ว่าไม่ใช่ครับคือหนังมันเกริ่นให้คนดูก่อนแล้วค่อยปูความสัมพันธ์ทีหลังซึ่งทำได้ดีมากด้วยมันจะเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยเป็นแบบเหมือนไอ้ห่วยในโรงเรียนอ่ะเสร็จแล้วคนข้างๆบ้านเขาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่เป็นนักเรียนดีเด่นฮะแล้วหนังมันก็เล่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนที่ไกลกันซึ่งมันทำออกมาได้น่าสนใจเลยจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยมันพื้นมากเลยแต่ว่าหนังสามารถ develop ในด้านของความสัมพันธ์ตัวละครได้อย่างดีมากๆเป็นตอนที่เราเนี่ยจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นตอนที่ชวนยิ้มมากๆฮะอีกทั้งหนังเนี่ยมันยังขมวดปมแล้วก็รวบประเด็นได้อย่างดีมากผมเสียน้ำตาให้กับตอนนี้แล้วฮะแบบมันอบอุ่นจนน้ำตาไหลอ่ะมันน่ารักมากครับตอนนี้ตอนที่3ตอนคนที่เกลียดครับตอนนี้เนี่ยผมพูดอะไรไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่ามันจะสปอยนะครับแล้วก็ถ้าสปอยแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่เซอร์ไพรส์กับมันเลยนะครับเอาง่ายๆคือมันเป็นเรื่องราวความรักของไรเดอร์ส่งอาหารแล้วกันก็ไปดูตัวอย่างเอานะฮะเพราะว่าถ้าผมพูดเยอะเนี่ยมันจะสปอยแล้วมันจะไม่เซอร์ไพรส์นะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะว่าหนังเนี่ยมันเล่าออกมาในโทนที่หลุดไปจากหนังรักพอสมควรครับสิ่งที่ชอบอย่างแรกคือเรื่องของพล็อตทวิสต์ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการใส่พล็อตทวิสต์เข้าไปซึ่งมันมีความหลุดโทนแต่ว่ามันก็มีความกลมกล่อมของมันอยู่นะครับแล้วก็การสร้างปมให้กับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจเลยโดยเฉพาะตัวเอกกับปมของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่แบกภาระอะไรเยอะมากแล้วสิ่งที่เขาทำมันคือความจำเป็นนะครับต้องลองไปดูเองฮะอีกอย่างที่ชอบคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเซอร์ไพรส์มากมันมีความพยายามที่จะล้ำเกินกว่าหนังรอมคอมที่มันเป็นนะครับซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างชอบความทะเยอทะยานของมันเลยอีกอย่างที่ชอบของตอนนี้คือเรื่องของพาร์ทดราม่าครับพาร์ทดราม่าเนี่ยดีมากฮะผมเสียน้ำตาเลยนะครับส่วนจุดที่ไม่ชอบเนี่ยอย่างแรกคือเวลาเนี่ยมันน้อยไปครับทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันถูกให้เวลาไม่มากพอครับจริงๆมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเวลาเยอะกว่านี้แต่หลายอย่างถูกเล่าได้มากกว่านี้เราจะรู้สึกกับมันได้มากกว่านี้ครับและอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยยังไม่ถูกใจผมเท่าที่ควรคือพล็อตทวิสต์ของมันนั่นเองด้วยความที่หนังเนี่ยมันปูอะไรมาเร็วมากทำให้พล็อตทวิสต์เนี่ยผมเดาได้นะครับตั้งแต่ตัวละครมันพูดคีย์เมสเสจหนึ่งมาเลยผมไม่กระเดาได้เลยเว้ยทำให้หลายอย่างเนี่ยมันดูง่ายไปแล้วก็ไม่เมคเซนส์นะฮะตอนที่4คนแอบชอบเป็นเรื่องราวของพนักงานร้านสะดวกซื้อคนหนึ่งที่แอบชอบพยาบาลที่เขาชอบหมอนะครับเป็นแบบฟิลรักสามเศร้าอะไรเงี้ยซึ่งส่วนที่ผมชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอย่างแรกคือมันเป็นหนังที่เล่นกับอารมณ์ของรักสามเศร้าได้อย่างน่าสนใจครับมันสามารถบีบคนดูให้อยู่ภายใต้ความอึดอัด
อารมณ์แบบกระอักกระอ่วนของการแอบชอบคนที่ไม่ได้ชอบเราได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยคืออย่างแรกครับแม่งเร็วชิบหายเลยมึงจะรีบเล่าไปไหนวะฮะแล้วก็แรงขับเคลื่อนของตัวละครพระเอกเนี่ยผมมองว่ามันยังดูหย่อมแย่มแล้วก็ไม่เมคเซนส์เท่าที่ควรนะครับมันขาดน้ำหนักนั่นแหละมันไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสิ่งที่มันทำออกมานะต่อไปก็คือทางด้านของเส้นเรื่องหลักครับเรื่องของเดี่ยวกับบัวตรงนี้เนี่ยมวลรวมเลยผมค่อนข้างชอบครับผมชอบตรงที่ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยมันมีความฟุ้งๆแบบนิยายนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความสมจริงของมันอยู่ครับแล้วก็เป็นตอนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายครับมันมีบางช่วงดูเหงาดูเศร้าอึดอัดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอบอุ่นแล้วก็ใจฟูอยู่นะครับและอารมณ์ที่หลากหลายตรงนี้เนี่ยตัวหนังมันกับลำดับการเล่าได้อย่างกลมกล่อมแล้วก็ไม่ดูยัดเยียดเลยครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันจะมีการหยอกล้อและก็แซะขนบของหนังรอมคอมซึ่งเป็นพาร์ทที่ผมชอบมากเพราะว่ามันแบบมันแซะได้แสบสันและก็กวนตีนมากครับอีกทั้งจังหวะตลกของเรื่องนี้เนี่ยมันยังเป็นจังหวะตลกที่ดูเป็นธรรมชาติมากเลยแล้วก็หนังทั้งเรื่องมวลรวมเนี่ยมันมีการตีความคำว่า happy ending ได้อย่างน่าสนใจและชวนตั้งคำถามมากครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยคือมินนี่โคตรน่ารักเลยถึงจะพูดมาขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่ผมไม่ชอบอยู่นะครับอย่างแรกเลยคือการเล่าเรื่องที่บางช่วงอาจจะแบบเร็วไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ความไม่สมเหตุสมผลในหลายจุดครับที่ใหญ่ๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นหนังเนี่ยมันเล่าถึงช่วงโควิดครับโอเคบางพาร์ทของเรื่องก็ดูสมเหตุสมผลแต่ว่าโดยเฉพาะเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเดี่ยวกับบัวเนี่ยมึงอยู่โรงพยาบาลในช่วงโควิดเว้ยตัวละครหลายตัวแม่งใส่แมสแต่ว่า2คนนี้ไม่ใส่คือแบบคุณเดินอยู่ในโรงพยาบาลเดินไปเดินมามันก็ไม่ใส่แมสอ่ะมึงไม่กลัวติดกันบ้างหรอวะก็สงสัยตรงนี้นิดนึงนะฮะสรุปง่ายๆเลยโดยรวมใจฟูลสตอรี่เนี่ยเป็นหนังรอมคอมสุดสำเร็จที่ดูสนุกเพลินอลุ่มเจาะอบอุ่นและใจฟูถึงบทหนังเนี่ยมันจะไม่ได้หวือหวาและก็แปลกใหม่เท่าที่ควรหลายอย่างเดาทางได้ไม่ยากเลยครับแต่ตัวหนังเนี่ยก็มีการตั้งคำถามกับความคลีเช่และหยอกล้อกับขนบของหนังแนวนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยแล้วก็พาคนดูไปสู่ตอนจบที่ไม่ได้หวือหวาแต่น่าจดจำครับพร้อมกับตอกย้ำกับคนดูว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็ไม่ได้แย่นะ7เต็ม10จากทางเราถ้าใครได้ดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยใจฟูลสตอรี่ถ่ายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ